รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีWork from home ตัวอ้วนพีแม่ดีจังนานๆจะอยู่กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วจะได้หยุดอยู่บ้านกันนานไหมเนี่ยเป็นเดือนนะครับพ่อที่ผมต้อง work from home มาลีก็ต้องเรียนออนไลน์กว่าจะได้กลับไปโรงเรียนอยู่บ้านนานๆจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันที่สำคัญที่สุดก็คือได้กินอาหารอร่อยๆจากฝีมือคุณแม่ทุกมื้อด้วยจริงด้วยหนูไม่ค่อยชอบกินข้าวกลางวันที่โรงเรียนมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่หนูไม่ชอบที่โรงเรียนต้องทำให้เด็กๆหลายคนกินนะคะลูกอาหารก็ถูกใจคนโน้นแต่ไม่ถูกใจคนนี้บางวันก็ถูกใจคนนี้แต่ไม่ถูกใจคนโน้นแต่ที่บ้านมีคนนี้คนเดียวย่าเลยรู้ใจทำให้ถูกใจทุกวันต่อไปนี้บ้านเราจะมีตารางเวลาให้มะลิเพราะปิดเรียนยาวๆอย่างนี้ควรมีตารางเวลาให้มะลิปฏิบัติตามทุกๆวันนะลูกตารางเวลาตารางเวลาคืออะไรหรอคะเดี๋ยวก็รู้จ้านี่ตารางเวลาของบ้านเราครับ7นาฬิกามะลิตื่นนอน8นาฬิกาอาหารเช้าและช่วยคุณพ่อกับคุณแม่ล้างจาน9นาฬิกามะลิเรียนออนไลน์ถ้าไม่มีเรียนให้ทำงานศิลปะและดูการ์ตูนได้เย้ดูการ์ตูนดูการ์ตูนฟังต่อนะลูกเที่ยงตรงอาหารกลางวัน13นาฬิกามะลิเรียนออนไลน์ถ้าไม่มีก็เล่นของเล่นเย้ของเล่นของเล่น15นาฬิกามะลิขี่จักรยานเล่นของเล่นข้างนอกในรั้วบ้านกับหมาน้อยเย้18นาฬิกาอาหารเย็น19นาฬิกาดื่มนมอาบน้ำ20นาฬิกาเข้านอนผมต้องทำงานและประชุมขอใช้ห้องนอนเป็นห้องทำงานทั้งวันเลยฝากทุกคนดูแลมะลิตามตารางเวลาที่เขียนไว้นะครับค่ะได้จ้าตื่นได้แล้วจ้าของว่างนะลูกกินขนมก่อนนะมะลิของหนูก็มีนะลูกกินเยอะๆนะกินของว่างนะลูกทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะบ่นอะไรครับแม่สงสัยตาช่างจะเสียนะพ่อไม่เสียนี่แม่ก็ปกตินะอ้วนขึ้นมาหลายกิโลเลยอ่ะไม่อ้วนหรอกจ้าน่ารักดีเขาเรียกมีน้ำมีนวลอ่ะชวนให้หลงไหลวันนี้วันแรกที่เราจะไปทำงานและไปโรงเรียนหลังจากปิดเพราะโควิดมานานฮึบอุ้ยอุ้ยตายโควิด work from home แล้วตัวอ้วนพีทำยังไงดีอ่ะคุณแม่ work from home อยู่บ้านนานๆแนะนำให้เขียนตารางเวลานะคะและอย่าลืมให้มีเวลาออกกำลังกายด้วยจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเปิดเรียนจะได้ใส่ชุดนักเรียนตัวเดิมได้ค่ะ